รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการจะฟังรายการของเราจะไปฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ชม Facebook Live ย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนนะครับหรือว่าสี first เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการเรียนเชิญนะครับและนี่ก็คือรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคำถามเมื่อวันจันทร์ถามว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้ราคาเป้าหมาย IHL นะครับหรือว่า Inter High เนี่ยไว้ที่ราคาเท่าไหร่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะครับบล.กรุงศรีให้ราคาเป้าหมาย IHL ไว้ที่13บาทคำตอบข้อ1จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและนี่ก็คือ8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีนะครับรางวัลที่8ครับคุณนิตยาแซ่เอี่ยนะครับได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปย้อนเรื่องเที่ยวสิงคโปร์ฉบับสมบูรณ์รางวัลที่7ครับได้แก่คุณธีรเดชกอบบัณฑิตนะครับได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปย้อนเรื่องเล่นหุ้นไม่ยากฉบับถามตอบตรงใจเล่ม1ส่วนรางวัลที่6ครับได้แก่คุณศึกษามีแก้วได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปย้อนเรื่องคู่มือการอ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์รางวัลที่5ได้แก่คุณอดิศักดิ์โพธิพลากรได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปย้อนเรื่องเล่นหุ้นกำไรไม่เสี่ยงด้วย DCA รางวัลที่4ได้แก่คุณภูดิษฐ์นิธิอภิชากรได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปย้อนเรื่อง Technical Analysis Step by Step โดย Daddy Traderคู่มือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนะครับเล่มนี้ดีมากนะครับรางวัลที่2และรางวัลที่3ได้แก่คุณกิติมากสมบูรณ์และคุณเกษมสินสุวรรณาภรณ์ได้รับร่มกันแดดกันฝนลิมิเต็ดเอดิชั่นจากซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจส่วนรางวัลที่1ครับเป็นกิฟต์วอลเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียร์2วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านและกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำณเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่ารวม 4,000 บาทได้แก่คุณทับทิมโลสุวรรณคุณทับทิมโลสุวรรณนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับหรือเว็บไซต์ www.youthcareyou.com และทีมงานของเราก็จะติดต่อไปด้วยนะครับท่านที่พลาดไม่เป็นไรลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังครับปตท.สผ.ได้รับเลือกเป็นร้อยบริษัทพลังงานระดับโลกจาก Thomson Reuters นะครับนับเป็นข่าวดีส่งท้ายปลายปีของคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ที่ล่าสุดปตท.สผ.ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน100บริษัทพลังงานระดับโลกหรือท็อป100 Global Energy Leaders แห่งปี2560จากการจัดอันดับของ Thomson Reuters ผู้นำระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดอันดับบริษัทพลังงานโดยมีการพิจารณาในมิติด้านต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อเฟ้นหาบริษัทพลังงานชั้นนำที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันโดยปตท.สผ.เป็น1ใน100บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากบริษัทพลังงานกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยสำหรับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามแนวโน้มหุ้นไทยไปดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่น
จากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financier Silas ผมเชิญคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Silas ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับดัชนีเมื่อเช้าเนี่ยลบก่อนนะแล้วขึ้นมาบวกนะใช่ครับไม่รู้อาการจะทรงเดียวกับเมื่อวานหรือเปล่าในฐานะนักเทคนิคด้วยนะถ้ามองอาการมองทรงอย่างนี้แล้วก็ดูอินดิเคเตอร์ตัวสำคัญแล้วเนี่ยครับมันสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างครับอ้วนครับครับผมถ้าเกิดดูทรงเนี่ยจริงๆทรงก็ยังไม่ได้ต่างจากกรอบการเคลื่อนไหวเดิมมากนักนะครับคือเป็นอย่างนี้เนี่ยมาสักช่วงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็คือพอขึ้นไปทดสอบแถวประมาณสัก 1,700 ต้นๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการลดจุดสูงสุดของรอบลงมาเรื่อยๆอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเวลาลงมาเนี่ยก็มีการยกจุดต่ำสุดของรอบขึ้นเหมือนกันภาพนี้ยังเหมือนเดิมนะครับหยุดตราบใดที่ตัวของ Set Index นะฮะยังไม่ลงมาต่ำกว่า 1,685 จุดอันนี้ยังมองเป็นกลางเชิงบวกอยู่แม้ว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องบอกว่าจุดสูงสุดมันต่ำลงก็จริงครับแต่ปรากฏว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันขยับขึ้นใช่ครับอย่างนี้ยังพอไหวใช่ไหมยังพอไหวแล้วมาผนวกกับตัวของอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับครับถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของตัว MACD เองเนี่ยเราก็จะพบว่าเริ่มมีสัญญาณซื้อกลับเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสัญญาณซื้อกลับระยะสั้นคือภาพเนี่ยยังไม่ตัดเหนือเส้นศูนย์ขึ้นไปอันนี้ก็คือว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่นะเป็นพักตัวอยู่นะครับเป็นตัวบอกแต่ว่าเริ่มมีการตัดกันของเส้น MACD แล้วอันนี้คือมีสัญญาณซื้อเบาๆมาแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยน้ำหนักก็คือ1ใน3ของพอร์ตเนี่ยเริ่มขยับได้ละ1ใน3ของพอร์ตเริ่มขยับทยอยซื้อบ้างได้แล้วใช่ครับอันนี้คือสัญญาณจากทางเทคนิคที่แจ้งมานะครับใช่ครับแล้วถ้าไปดู RSI ซึ่งเป็นตัวอินดิเคเตอร์ชี้นำล่ะครับสัญญาณเนี่ยเริ่มดีบ้างแล้วหรือยังครับเนี่ยครับกำลังจะบอกพี่ยุทธว่าสอดคล้องกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นตัวแทนของภาพระยะสั้นนะครับตอนนี้ก็ลงมาในเขตที่เราเรียกว่าโอเวอร์โซลคือขายมากเกินไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวกลับจากเขตนั้นด้วยแต่ลุ้นนิดเดียวนะครับว่าให้อินดิเคเตอร์มันตัดกันก่อนตอนนี้ยังไม่ตัดคือปริ่มๆอยู่ถ้าเกิดจะตัดเนี่ยวันนี้ต้องบวกสักประมาณ8จุดวันนี้ต้องบวกให้ได้สักประมาณ8จุดใช่ครับก็คือเลเวลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,700 กับอีก5จุดต้องทะลุ 1,700 มาอยู่แถวๆสัก 1,705 ใช่ถ้าเกิด 1,705 เนี่ยลองสมมติฐานตัวเลขตัวนี้เข้าไปในโปรแกรมเนี่ยก็จะทำให้ RSI มันตัดกันพอดีเลยครับนะจะให้ดีต้องเป็นบวกใช่ครับและถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นก็คือควรจะยืนอยู่เหนือ 1,705 ให้ได้ใช่สัญญาณซื้อมันถึงจะชัดขึ้นใช่ไหมครับดูวอลุ่มแล้วเนี่ยหนุนบ้างไหมอ้วนวอลุ่มต้องบอกว่าช่วงนี้คาดหวังยากบางไปหน่อยนะบางครับแล้วก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันเลยว่าช่วงต้นเดือนธันวาอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าวันหยุดเยอะครับนะวันหยุดเยอะแล้วก็ต่างชาติบางวันก็ลินขายบางวันก็เทขายอยู่เลยนะใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่อยากจะฉายให้พี่ยุทธกับแฟนรายการได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลสถิติมาด้วยนะครับ10ปีย้อนหลังนี่ที่ทางฝ่ายวิเคราะห์ของ Financier ทำมาเนี่ยเป็นไงบ้างครับปรากฏว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคือฝรั่งเนี่ยมักจะขายในช่วงเดือนพฤศจิกาเยอะสุดเลยธันวาเนี่ยก็ขายแต่ว่าเบาลงนิดนึงแล้วขายไปถึงเมื่อไหร่มกรายังไม่ซื้อนะครับกลับมาซื้ออีกทีนึงกุมภาถึงเมษาสรุปเบื้องต้นก็คือว่าขายเร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็ซื้อช้าลงใช่ในช่วงปลายปีแคบเกี่ยวต้นปีครับนะครับก็คือไปคาดหวังนู่นเลยว่าฝรั่งจะกลับมาเนี่ยกุมภาไปแล้วครับแต่ทิศทางของเซตเนี่ยน่าสนใจนะครับพี่ยุทธคือแน่นอนแหละว่าฝรั่งขายเนี่ยคนที่ซื้อต้องเป็นในประเทศใช่แล้วในประเทศหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวของกองทุนสถาบันครับเพราะว่ามีเงิน LTF IMF เข้ามาครับนี่แหละตัวเนี้ยที่บอกว่าน่าสนใจก็คือว่าเซตอินเด็กซ์เองสำหรับเดือนธันวาปรากฏว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังขึ้นแฮะครับนะครับประมาณสัก 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนนะครับแรงหนุนก็อย่างที่เรียนว่าสถาบันในประเทศซื้อซึ่งปีนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของ LTF IMF นะครับรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 หมื่นล้านแล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ย LTF IMF เนี่ยเข้ามาแค่ประมาณ 40,000 กว่าล้านเท่านั้นเองยังน้อยอยู่คือเข้ามาแค่ครึ่งนึงของทุกปีที่ซื้อโดยเฉลี่ยก็หมายความว่าอาจจะมาจัดเต็มๆในช่วงเดือนนี้แหละใช่แต่ในมุมมองว่านเองเนี่ยวันคิดว่าก็คงไม่ได้ถึง 80,000
หมื่นล้านครับนะครับคือตอนนี้ซื้อไป 40,000 ไม่ใช่ว่าจะมาอีก 40,000 นะต้องบอกว่ามาตรการลดหย่อนภาษีที่ทางรัฐบาลให้ก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันครับความจำเป็นในการใช้ตัว LTF ซึ่งมีการยืดระยะเวลาออกไปนะครับจาก5ปีเป็น7ปีมันก็จะน้อยลงด้วยนะความจำเป็นในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังแค่อย่างน้อยๆนะฮะมาสักอีก 20,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็น่าจะหนุนให้ตัวของ Set Index ปิดบวกได้สำหรับเดือนธันวาคมนะครับอันนี้คือภาพที่เราประเมินไว้ถ้าปิดบวกเนี่ยหมายความว่าสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยตัว Set Index ปิดอยู่ที่ 1,697 จุดเราก็คาดหวังว่าน่าจะปิดสูงกว่า 1,700 นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นตามค่าเฉลี่ยในอดีตคือ 1.7% ที่จะขึ้นจากเดือนพฤศจิกาเนี่ยตัวของเซตเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปเคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณสัก 1,720 กว่ามีลุ้น 1,720 กว่าในช่วงปลายเดือนนี้ใช่ครับพูดให้ตรงก็คือมีลุ้น 1,720 กว่าในช่วงสิ้นปีใช่ครับอันนี้คือความคาดหวังแล้วก็เรามองว่ามีความเป็นไปได้นะครับจากข้อมูลสถิติแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันด้วยซึ่งสอดคล้องกันดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคือถ้ามีโอกาสเป็นไปตามที่สถิติมันชี้บอกเนี่ยอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยบ้านเราในช่วงนี้ล่ะครับอ้วนครับผมแน่นอนคือถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็เรายังมองทิศทางของตลาดเนี่ยไม่ได้แย่นักครับเพราะฉะนั้นยังเลือกซื้อหุ้นได้เป็นช่วงทยอยเก็บหุ้นใช่ไหมครับแต่ว่าต้องบอกว่าทยอยเก็บในช่วงที่ตลาดพักตัวนะครับอย่างเราจะเห็นว่ารอบการพักเนี่ยมีเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าดัชนีวันนี้ตลาดขึ้นแล้วก็ไปไล่ซื้ออย่างนี้ไม่เอานะครับรอซื้อวันที่ลงเนี่ยได้เพราะอย่างที่เรียนว่าเรามองดาวไซด์จำกัดรอซื้อตอนย่อนี่แหละเหมาะที่สุดใช่ครับนะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส4น่าจะออกมาสวยนะครับรวมถึงต่อเนื่อง1ปีหน้าด้วยเราเน้นมากขึ้นนะครับสำหรับตัวของหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเดี๋ยวนะงั้นต้องทักกันหน่อยแล้วนะครับอย่างนี้ครับอ้วนครับ คือบางสำนักบอกว่าช่วงนี้เป็นการทยอยเก็บหุ้นอันนี้พูดคล้ายๆกันนะครับแต่เขาบอกว่าควรจะทยอยเก็บหุ้นใหญ่ถามทำไมอ่ะอ้าวก็เก็บไว้รอต่างชาติจะกลับเข้ามาไงกลับเข้ามาเขามาซื้อหุ้นใหญ่ก่อนดังนั้นรายย่อยบ้านเราควรจะทยอยเก็บหุ้นใหญ่ดีที่สุดแต่อ้วนกำลังจะบอกว่าควรจะทยอยเก็บหุ้นกลางและเล็กหรือครับใช่ครับขอเหตุผลประกอบหน่อยได้ไหมครับอ้วนครับผมคือภาพเนี่ยต้องบอกว่า1เลยก็คือปีนี้ small cap underperform หุ้นใหญ่มากหุ้น big cap มากนะครับอันที่2เลยก็คือว่าเน้นเลือกตัวนะครับก็คือตัวที่ผลประกอบการดีแล้วเราคิดว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะ under value แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในทางเทคนิคเองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ oversold เยอะอันเนี้ยคือจุดที่มองว่าเวลาฟื้นกลับก็น่าจะเร็วกว่าซึ่งตรงข้ามแบบหุ้นใหญ่นะครับ หุ้นใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาค้ำตลาดสูงมากๆและหลายๆตัวเราจะเห็นว่าเวลาเขาพักทีเนี่ยบทจะพักก็ลงเอาเรื่องเหมือนกันตอนขึ้นน่ะขึ้นแรงแล้วก็มาค้างแต่บทจะลงเนี่ยก็ลงแรงได้ด้วยเหมือนกันใช่และสิ่งที่กังวลนิดนึงนะครับพี่ยุทธก็คือพอผ่านพ้นสิ้นเดือนธันวาแล้วเนี่ยพอมกราเปิดมาวันที่2เนี่ยเริ่มแล้วLTF ขายได้แล้วที่ครบกำหนดนะครับและ LTF ก็คือหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเราก็เลยคิดว่าเดือนมกราเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเผชิญกับแรงขายพวกเหล่านี้แล้วค่อยไปรอซื้อตอนนั้นดีกว่าอ๋อคือไม่ได้บอกหุ้นใหญ่ไม่ดีใช่ครับแต่ควรจะไปรอซื้อเนี่ยสักประมาณสักกลางๆหรือไปลายมกราก็ยังทันใช่เพราะต่างชาติเขายังไม่มาครับต่างชาติคาดว่าจะมาประมาณนู่นน่ะกุมภาครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเดือนธันวาอย่างเงี้ยทยอยเก็บหุ้นกลางและเล็กเนี่ยน่าจะดีกว่าใช่ครับหุ้นใหญ่ไปทยอยเก็บนู่นประมาณสักต้นๆหรือกลางมกราก็ยังทันใช่เอาละครับก่อนจะไปดูหุ้นเด่นจากทาง Financial Cyrus นะครับขอไปดูกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้หน่อยครับนะกรอบจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมครับอ้วนครับไม่น่าเปลี่ยนจากเดิมมากนักนะครับแนวรับเนี่ยอย่างที่เรียนว่าต้องขอเลยว่าอย่าให้หลุด 1,685 จุดนะครับแต่คิดว่าอย่างวันนี้เองต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะยังอยู่แถวประมาณสัก 1,690 จุดส่วนแนวต้านเนี่ยยังติดอยู่แถวประมาณ 1,705 จุดอย่างที่เรียนพี่ยุทธข้างต้นเหมือนกันว่า 1,705 นี่คือเป็นทริกเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยISI ส่งสัญญาณเชิงบวกแล้วดัชนีจะเดินหน้าขึ้นต่อได้เร็วเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ติดด้านบนอีกก็คือ1720ครับเพราะฉะนั้น1705เลยเป็นเลเวลด่านแรกที่ค่อนข้างสำคัญครับนะครับนะเพราะฉะนั้นแนวต้านสำคัญในกรอบสัปดาห์ก็คือ1705นะครับครับถ้าทะลุมีโอกาสเห็น1720นะครับส่วนแนวรับด้านล่างนะครับ1690ก็เป็นแนวรับสำคัญครับแต่ถ้าหลุดยังไงก็ไม่น่าจะหลุดเกิน1685นะครับแต่ถ้าหลุด1685นี่เสียทรงเลยนะใช่
นะดูไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือทยอยเก็บหุ้นตอนที่ดัชนีย่อลงมานะครับครับแล้วก็เป็น selective buy ด้วยครับโดยให้น้ำหนักไปที่หุ้นกลางและเล็กเป็นหลักในเดือนธันวาคมครับส่วนใครสนใจหุ้นใหญ่เนี่ยใจเย็นๆนะประมาณสักต้นหรือกลางมกราคมค่อยไปเก็บช่วงนั้นก็ยังทันครับเพราะต่างชาติเนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ้วนใช่ครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง Financial Cyrus ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมและทายว่าไม่น่าจะใช่หุ้นใหญ่อ่ะแน่นอนเป็นหุ้นเล็กเลยนะครับเล็กชนิดที่เล็กมากๆเลยด้วยซ้ำแต่ไม่เล็กขนาดที่สภาพคล่องแบบเผือดแห้งหรือเปล่าไม่ครับไม่เล็กขนาดนั้นใช่ไหมครับก็คือพอให้ซื้อขายได้และอย่างน้อยๆเนี่ยเรามองว่าดาวไซต์ต้องจำกัดแล้วมีปันผลด้วยดาวไซต์ต้องจำกัดและมีปันผลด้วยแม้ถ้าพูดถึงหุ้นเล็กสเปคแบบนี้ค่อยน่าสนหน่อยสภาพคล่องยังพอมีดาวไซต์จำกัดแถมยังมีเงินปันผลด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับเอาละครับไปดูหุ้นเด่นตัวแรกจากทาง Financial Cyrus กันเลยครับครับผมตัวแรกที่เอามาคุยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Multibag ครับบริษัท Multibag จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักประมาณหลายเดือนก่อนเราเคยพูดถึงหุ้นของ Multibag ไปแล้วสักรอบนึงใช่ไหมใช่ครับอะไรคือไฮไลท์ในรอบนี้ของ MBX หรือว่า Multibag จำกัดมหาชนครับครับต้องบอกว่าที่ห่างหายไปเนี่ยราคาหุ้นเองก็มีการพักตัวลงมาเหมือนกันนะครับแล้วเรามองว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดาวไซด์จำกัดแล้วทั้งในเชิงของทางเทคนิคเองก็เริ่มย่ำฐานนะครับแถวกรอบประมาณสัก4.70 ถึง 4.80 ครับส่วนในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าค่า PE ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่10เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยในอดีตของเขาเนี่ยอยู่15เท่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำแต่ก็มีเหตุผลนะครับที่ราคาหุ้นเขาตกเนี่ยเพราะว่ามีแรงกดดัน2เรื่องหนึ่งก็คือต้นทุนวัตถุดิบขึ้นเขาทำถุงซิปล็อกพลาสติกนะครับพอตัวเม็ดพลาสติกขึ้นแน่นอนว่ามาร์จิ้นเขาก็ลดลงแหละกับ2ก็คือว่าเขาผลิตและส่งออกทั้งหมดนะครับพอค่าเงินบาทแข็งก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันแปลงกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้ง2ตัวแปรเริ่มนิ่งแล้วนะครับพี่ต้นทุนเริ่มผ่อนคลายลงค่าเงินบาทเริ่มที่จะไม่ค่อยแข็งค่าไปกว่านี้แล้วนะครับเราก็เลยคิดว่ากำไรไตรมาส4น่าจะกลับมาโตแรงนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดไว้ที่18ล้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 42% Q1Q ถือว่าสวยนะนะฮะแล้วก็เทียบเยียร์เยียร์เพิ่มขึ้นถึง 62% อ๋อMBAX หรือว่า Multibag กำลังกลับมาใช่ไหมใช่อ้วนบอกว่ากำลังจะกลับมาใช่ไหมใช่ครับเขาทำถุงพลาสติกที่มีซิปล็อกใช่ไหมใช่ครับซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำคัญคแล้วก็ส่วนใหญ่ตลาดของเขาส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ครับคือลูกค้าส่วนใหญ่อยู่เป็นต่างชาติอ่ะครับอันนี้คือหุ้นที่อ้วนบอกว่ากำลังจะกลับมาโดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้นะครับแล้วปีหน้าแนวโน้มสดใสต่อเนื่องไหมครับสดใสต่อเนื่องนะครับคือปีหน้าก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเขายังโตได้ไหมปีนี้เนี่ยเราคิดว่ากำไรน่าจะโตประมาณ 20% คือ70ล้านทำได้แน่ๆปีหน้าคาดไว้ที่82ล้านโตอีก 18% มาจากไหนก็คือว่าสัดส่วนลูกค้าเขาเนี่ยเกือบครึ่งคืออเมริกาและอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจดีมียอดสั่งซื้อเยอะอันนี้ลองเช็คไปที่กรมศูนย์ของอเมริกาแล้วปรากฏว่ามีการนำเข้าถุงซิปล็อกเนี่ยเยอะขึ้นจริงๆปีนึงเนี่ยโตประมาณ 8-10% เราก็เลยคิดว่าตรงนี้ตลาดเดิมดีแล้วตลาดใหม่ครับพี่ยุทธมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยซื้อไปพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับ คือใช้ถุงซิปล็อกถนอมอาหารมากขึ้นไม่พอคือใช้เพื่อเก็บเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้อีกคือพฤติกรรมเขาเปลี่ยนเขาก็เลยมีการคอนซูมถุงซิปล็อกมากขึ้นสั่งซื้อเพิ่มใช่แล้ว Mbag เองก็เพิ่งไปจอดตลาดติดเมื่อปีนี้เองปีหน้าก็จะเป็นปีที่เขาเก็บเกี่ยวกำไรได้เอาละครับเลคคอมเมนต์จากทาง Financial Cyrus เลคคอมเมนต์ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของMultibag จำกัดมหาชนครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ Mbag นะครับ MBAX บริษัท Multibag จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ6.50 บาทครับ6.50 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ Multibag นะครับครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับอ้วนแนวรับ 4.80 ถึง 4.90 บาทครับ4.80 ถึง 4.90 บาททยอยเก็บได้สำหรับ Multibag นะครับครับแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับตัดขาดทุน4.70 บาทครับหลุด4.70 บาทเมื่อไหร่ผิดทางเมื่อไหร่รีบขายออกมาก่อนนะครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกครับเอาละขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายนี่พลาดไม่ได้ครับนะครับต้องบอกว่าเข้าธีมช่วงนี้พอดีช่วงนี้ช่วงไฮซีซั่นใช่ในหลายๆเรื่องเลยครับเราเห็นว่าตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าเซนติเมนต์เรื่องของการจัดงานจะเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าพอผ่านไปตามห้างต่างๆเนี่ย
เริ่มเห็นมีการจัดละครึบเลยสีสันเพียบใช่เป็นช่วงเซเลเบตแล้วครับและที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือลานเบียร์เริ่มมาครับพี่ยุทธใช่อันนี้คือเกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่พลาดนะครับคนนี้ต้องได้งานเยอะขึ้นแน่ๆก็คือ CMO ครับอ๋อเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันถึงหุ้นตัวนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งประมาณสักเดือนที่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ชัดมากขึ้นเหรอครับชัดมากขึ้นครับCMO บริษัท CMO จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เช่นเดียวกันนะครับครับเขาเคยเป็นเจ้าพ่องานอีเวนต์ไม่ใช่เหรอครับอ้วนถูกต้องตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นเจ้าพ่อกันอยู่นะครับนะครับคือคู่ขี้สูสีมากับคู่แข่งของเขาอีกคนหนึ่งไซส์พอกันเลยครับเบียดกันนะครับตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งแต่แน่ๆว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีนะครับคนก็เริ่มมองว่าเอ๊ะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่า9เดือนแรกเนี่ยเขาขาดทุนอยู่4ล้านครับแต่อ้วนมองว่าไตรมาส4ไตรมาสเดียวเนี่ยกำไรน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านครับถามว่าทำได้ไหมต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะแน่นอนเลยครับเพราะว่าแบ็คล็อกตอนนี้เนี่ย500ล้านเข้าไปแล้วครับก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันคือ400ได้เพิ่มอีก100นึงซึ่งสูงสุดในรอบ7ไตรมาสครับอีก100นึงมาจากไหนก็ต้องบอกว่ามาจากลานเบียร์แล้วก็งานเคาท์ดาวน์ครับพี่ยุทธเคาท์ดาวน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่มูลค่าสูงนะครับงานนึงเนี่ย 7-10 ล้านบาทแล้วมีมาร์จิ้นดีด้วยครับตอนนี้เนี่ยได้งานเคาท์ดาวน์มาแล้วทั้งหมด8งานด้วยกันทั่วประเทศปกติปีนึงได้แค่5งานเองครับปีนี้นี่อันมากได้8งานแล้วงานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเมกะบางนาแล้วต้องบอกว่าเมกะบางนาว่าปีนี้คนน่าจะล้นเลยใช่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่ยุทธครับตูนบอดี้สแลมที่วิ่งอยู่เนี่ยนะ9คนละ9งานแรกที่เขาจะรับได้เนี่ยก็คือพอหลังจบวิ่งนะครับจะมาที่เมกาบางนาเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตที่เมกาบางนาเลยใช่ไหมถูกต้องพี่ตูนบอดี้สแลมนะใช่โอ้โหห้างแตกกระหึ่มแน่นอน นะครับแล้วคนจัดงานก็คือ CMO เนี่ยนะครับที่เขาจัดงานให้เลยหยิบยกเอามาแนะนำนะครับว่า1คือผลประกอบการไตรมาส4ออกมาดีมากๆ2ปีหน้าโตด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของอีเวนต์เริ่มจัดได้แล้วบริษัทลูกขาดทุนลดลง3ก็คือที่เราชอบมากๆราคาถูกดาวไซส์เนี่ยต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐาน PE แค่12เท่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของเขา17เท่าและปีไหนที่มีกำไรนะครับพี่ยุทธซึ่งเราคิดว่าปีนี้มีกำไรแล้วประมาณสัก35ล้านจะจ่ายปันผลเนี่ยประมาณ 6-7% ต่อปีปันผลสวยด้วยใช่ในทางเทคนิคก็ย่ำฐานพอดีเหมือนกันคล้ายๆ Multibags เลยนะครับก็คือลงมาแถวประมาณสัก2บาทซึ่งเป็นแนวรับทางเทคนิคด้วยและแนวรับจิตวิทยาด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างแข็งครับเดี๋ยวนะขอทำกาดอกจันไว้3ดอกเลยได้ไหมได้ครับเพราะว่าดูเนี่ยโอ้โหคุณสมบัติเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครบทั้งนั้นเลยCMO บริษัท CMO จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับและคอมเมนต์จากทาง Financial Cyrus ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ CMO ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ CMO ราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ3บาทครับ3บาทเป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานสำหรับ CMO นะครับครับแล้วเก็บแถวไหนครับอ้วน2บาท4สตางค์ถึง2บาท8สตางค์ครับ2บาท4สตางค์ถึง2บาท8สตางค์ทยอยเก็บเลยนะครับครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับตัดขาดทุนบาท98สตางค์ครับหลุด2บาทลงมาแถวๆบาท98สตางค์เมื่อไหร่ขายออกมาก่อนนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง Financial Cyrus นะครับประกอบด้วย MBAX Multibag จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ6บาท50สตางค์และปิดท้ายด้วย CMO จำกัดมหาชนใน MAI เช่นเดียวกันราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ3บาทนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอ้วนเมื่อสักครู่พี่ยุทธบอกว่า CMO ดอกจัน3ดอกนะครับแถมให้อีกดอกหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเก็บข้อมูลมานะครับผู้บริหารเนี่ยเริ่มซื้อหุ้นกลับเข้าไปด้วยเดือนพฤศจิกายนซื้อไปประมาณแสนกว่าหุ้นราคาเฉลี่ยต้นทุนสูงกว่าเราเยอะครับ2บาท16ตังค์ตอนนี้ซื้อได้ถูกกับผู้บริหารนะครับครับและการที่ผู้บริหารเขาซื้อก็เป็นการส่งสัญญาณเบื้องต้นแล้วว่าผลประกอบการใช่น่าจะดีจริงนะครับ ครับติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจาก Financial Cyrus ได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับอ้วนครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ทาง Facebook Live นะครับ Financial Cyrus Security อันนี้คือชื่อเพจแล้วก็ตั้งโนติไว้เลยนะครับ notification ก็จะเจอกับเราได้ทุกเช้าอยู่แล้วประมาณสัก 9:00 ถึง 9:45 นาทีนะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยก็คือรายการ Research ชนเมาจันทร์ถึงศุกร์ติดตามให้ได้นะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับอ้วนครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ
รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน